สั่งเหี้ยอะไรทั้งหนาวอ่ะเขาจะมันส่องไม่หยุดเลยไหมโอ้ยมันเห็นน้องดีส่องมันเอาโทรศัพท์มาเห็นน้องดีส่องปุ๊บมันเอาโทรศัพท์ลงเลยเดี๋ยวมารอถ่ายตอนมันส่องโทรศัพท์เฮ้ยมาร์คไหนอ่ะกำลังเข้าเลยพี่นี่หลบมุมหลบมุมไอ้เหี้ยพระเอกอะซาลังเฮโอเฮ้ยเกาหลีป่ะกาพอเธอทำไมขี้มีไอ้ดุกเขาทำท่าเจ็บหัวใจด้วยมึงดูดิดุกไอ้ดุกดูนิ้วดิดุกมึงว่าไอ้ดุกกับน้องดีมจะไปด้วยกันได้ป่าววะไม่รู้อ่ะพี่ชีวิตมึงเคยรู้อะไรมั่งอ่ะเรื่องนอกจากเรื่องของกูอ่ะโอ้เรียนพี่นี่รู้ดีเลยไอ้หมามึงขายยาป่าววะกลัวยาให้มึงจังได้ครับไม่ใช่กลัวยาให้มึงขายหรือเปล่าวะไม่ได้ให้พี่ไม่ได้ให้ไม่ขายไปมั่งวะน่าจะเหลือชิปมั้งยังไงมาแล้วพี่มาแล้วตามมาเด้งมานามาคุยเด้แอบอะไรมึงแอบใครก็แอบไงพี่แอบทำไมรอผมรออยู่ไอ้ดุมึงทำท่าเขาบ้างดิเจ็บหัวใจไอ้เหี้ยทำไมพี่ผมปีศาจครับพี่อะไรนะผมปีศาจปีศาจไม่ปีศาจหรอแล้วมึงก็ไม่มีหัวใจดิวะมาแล้วพี่อ้ายจ้ะพี่อ้ายจ้ะเคลียร์เลยเคลียร์ใจกันหน่อยหนูเคลียร์เรื่องอะไรก็ไอ้ม้าก็ดีเมื่อวานไปคุยกับใครไม่รู้เรารู้ยังเนี่ยผิดเรื่องพี่ผิดเรื่องอ๋อไม่ใช่ไอเลิฟโอ้ยน้องเสื้อสวยนะเนี่ยใช่โอ้ต้องออกคอลเลคชั่นใหม่เลยอย่างงี้ขอเถิบไปตรงนั้นก่อนได้ครับได้ครับแค่คำว่าคาถึบไอ้จ้ะเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยดิหลายเรื่องเลยเนี่ยไงคือไงครับคือเรื่องที่ไม่ให้ยุ่งกับน้องดีมคือยังไงอะไม่ยุ่งคืออะไรที่พูดมาว่าไม่มึงเอาเรื่องนี้ก่อนดิมึงเอาเรื่องเราเอาเรื่องมึงสองคนก่อนอันนี้พี่พูดให้พี่พูดให้ใจเย็นทีเรื่องแรกเรื่องไอ้อะไรนะเฮียกับเฮียใช่ไหมอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกเฮียไปเรื่องคำว่าไม่คือหนูอ่ะพิมพ์คำว่าเฮียกับดีมาหนูพิมพ์หอหีบกันอยู่แล้วแล้วทำไมหนูจะต้องไปด่าดุกดุยว่าเฮียมีอะไรให้หนูด่าถ้าหนูจะไม่ชอบดุกหนูก็ด่าจริงๆว่าเฮียคือเนี่ยหนูเป็นคนบอกให้ลูกหนูอ่ะไปคุยกับดุกเองเป็นคนบอกน้องว่าแบบเธออยู่กับดุกก็ดีเขาดูแลดีมได้คือถ้าหนูไม่ชอบหนูจะให้ลูกหนูไปยุ่งได้ทำไมอ่ะเรื่องแรกอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องที่เคยไปแซวไอ้ดุกมันเรื่องไส้กรอกมันไอ้วันนั้นอ่ะเขาเรียกหนูเจ๊หนูอ่ะตั้งแต่ยังไม่สนิทกับเขาอ่ะหนูถามมาร์คตลอดว่าซื้อไส้กรอกดุกได้ที่ไหนหนูจะช่วยโปรโมทหนูอยากกินหนูเป็นคนชอบกินไส้กรอกแล้ววันนั้นอ่ะเขาเรียกเจ๊ปากแซบเจ๊ปากแซบเจ๊ไม่หยุดอ่ะก็เลยบอกงั้นขอให้มันเป็นแบบนั้นเรื่องที่สามเรื่องเจ๊แล้วก็เถียงกันเรื่องคำเขาเรียกอะไรเรียกศัพท์เรื่องคำเรียกหรอใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องที่สามเคลียร์กันก่อนว่ายังไงเจ๊ปากแซบเราไม่ชอบไหมหรือว่ายังไงหรือมันเฉยๆหรืออะไรยังไงมันเหมือนกันถ้าสมมติมีคนไปด่าดุว่าไอ้นาเข่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคำว่าเฮียนี่นะมันอันนี้เมื่อกี้ด่าพี่ปะมันหนูไม่ได้ด่าโอเคโทษทีตะดุ้งเลยกูอันนี้ก็คือเหมือนกันอะคือตัวตานีหนาไม่ได้คิดอะไรกับดุเพราะตานีรู้สึกว่าตานีไม่มีทางโกรธดุดุยอะเพราะมันคือคนในแก๊งมาร์กอะอดุกอ่ะพูดต่อตามละ
หนูให้หนูให้หนูพูดในเรื่องที่หนูไม่โอเคเมื่อวานไหมก็พูดเลยก็ได้นะพี่ใหญ่เคลียร์กันไว้เออเคลียร์ไปสิ่งที่หนูไม่โอเคเมื่อวานอะหนูไม่เคยคิดจะห้ามให้ดุกดุยไปยุ่งกับดีมึงก็ยืนเฉยไหมสิ่งที่แทงเนี่ยนะไอสัตว์เป็นสันนิบาตไงก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมานี่มานี่มานี่ดุกดุยไม่ต้องแคร์คำพูดสนินก็ได้นะแต่ดุกดุยควรจะแคร์คำความรู้สึกของดีมาเพราะว่าคนที่ดุกดุยคุยด้วยอะมันคือดีไม่ใช่เซนีคือดุกจะพูดว่าแบบกูบอกแล้วว่าแม่ก็ห่วงลูกกูบอกแล้วว่าแม่ก็ห่วงลูกไม่ว่าความรู้สึกที่นี่มันคือดุกมันไม่เป็นเลยว่ะดุกควรจะคิดถึงความรู้สึกดีมากกว่านี้เพราะว่าดีมทำอะไรอะดีมคิดถึงความรู้สึกดุกมากๆอะเหมือนเมื่อวานอะที่สนินห้ามน้องแก้น้องเล่นๆอะว่าแบบไม่ให้ไปด้วยกันแล้วนะดีมยังแบบมีหนูแบบหนูจะไปง้อเขาหนูจะไปอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่ทำไมดุกดุยถึงไม่นึกถึงความรู้สึกดีตอบสนินได้ปะบอกแล้วว่าแม่เขาห่วงลูกสาวไอ้เหี้ยดุกไม่เชื่อกูไอ้ควายเหี้ยคิดไปนู่นไปนี่เอางี้พี่นิ่งหน่อยนะมึงพี่พูดให้พี่อะคุยดุกมาแล้วคือดุกอะมันคิดว่าเซรีนอะไม่ชอบมันคิดว่าส่วนตัวนะแบบเซรีนไม่ชอบดุกอะไรอย่างเงี้ยคือดุกมันก็พยายามแบบคือมันก็แบบงงนิดนึงอ่ะว่าเอ้ยเซรีไม่ชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พี่ก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้สถานะมึงอ่ะคือมึงคุยกับลูกเขาใช่ไหมก็คือลูกเซรีใช่ไหมพี่ก็บอกว่าคือพ่อแม่บางคนหรือทุกคนหรือหลายครอบครัวเขาอาจจะไม่เหมือนกันหนึ่งก็อาจจะห่วงลูกสาวก็ได้อะไรประมาณนี้คือพี่ก็พูดมาให้มันฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้คิดตรงนี้แต่คือพี่อยากให้เราเคลียร์กันก่อนว่าการเรียกกันเนี่ยคือไม่ได้โกรธกันจริงใช่ไหมไม่ได้เกลียดกันจริงใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ชอบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เคลียร์ใจกันไปเพราะว่าอย่างแรกอะคนที่ลำบากใจที่สุดอะมันคือไอ้มาร์กไงนึกออกไหมใช่เออแล้วพี่ก็อยากให้คุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าบางเรื่องดุมาอาจจะแบบไม่ได้รับรู้จากเซรีนไงว่ามันคิดยังไงนึกออกไหมอ๋อไม่หนูไม่ได้โกรธอะไรหนูไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดอะไรหนูพูดกันตรงๆแล้วก็ถามว่าแบบดีนอยู่กับดุกมันดีไหมมันก็ดีตรงที่ว่าน้องมันมีคนพาไปทำงานน้องมารู้สึกดีแฮปปี้อะไรเงี้ยคือดีมันแฮปปี้สนินก็แฮปปี้ถ้าสมมติว่าสนินไม่ชอบใช่ไหมดุกหนูไม่มีทางได้ไปยืนตกปลากับดีแน่นอนอะอันนี้สนินพูดตรงๆนี่สนินไม่สนด้วยว่าเป็นใครอะคือถ้าสนินไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่คืออันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ซีนต้องไม่ชอบดุกอ่ะก็แค่นั้นโอเคครับเจเนี่ยเห็นไหมพี่ดูมันพูดดีก็สไตล์มันก็สไตล์มันก็อ่ะพี่พูดตรงก็คือมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะซื้อใจทั้งคู่อ่ะมันช่วงเวลาเข้าใจพี่เขาเป็นคนตลกหน้าตายพี่หนูไม่โกรธไม่โกรธเออเจก็จะไปคิดมากแล้วกันโอเคพี่ไม่เป็นไรมึงโอเคไหมเนี่ยดูมึงเคลียร์เขาดีคุยกันให้รู้เรื่องโอเคครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะจะพูดตรงนะเคลียร์กับหนูไปเท่าไหร่นูนไปเคลียร์กับไอ้นูนไม่เอาตรงนี้ก่อนเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยกันได้เว้ยคือเราแม่งเจอหน้ากันทุกวันพูดตรงๆอ่ะถูกป่ะเอางี้ค่าเสียเวลาพี่แสนนึงพี่เก็บที่ดุกดุยเลยครับพี่เขาขายไส้กรอกได้เยอะน่าจะมีตังค์เยอะไม่ใช่คนละอันกันเออเอาไงต่อแล้วเอาไงต่อดุกครับไม่มีอะไรแล้วครับพี่ไม่มีไม่จะเคลียร์ว่าของคนนู้นอ่ะคนนู้นนะคะพี่คนนู้นอ่ะเรื่องใหญ่ไม่ใช่หนูไงแต่ถ้าเป็นเรื่องคนนู้นแต่ผมเคลียร์เองก็ได้ครับสบายใจนะแต่ไม่ต้องเล่นไอ้มอนด้วยนะครับพี่ก๊อฟไอ้เฮียมอนมึงจีบน้องกูเหรอฮะน้องพี่คือใครผมไม่จีบใครผมไม่จีบใครเลยน้องกูโทรมาถามว่ามอนนิสัยดีไหมคือเฮียอะไรไม่พี่ผมอ่ะจริงมึงไม่ต้องบอกไม่พี่อ่ะไม่อันนี้ผมพูดจริงๆนะพี่แบบช่วงไม่ใช่ช่วงนี้เดือนประมาณหลายเดือนเอ้ยประมาณเดือนเนี้ยผมไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ยุ่งกับใครเลยเป็นเดือนกว่าแล้วเดือน2เดือนแล้วพี่แล้วน้องกูจะโทรมาถามเกี่ยวกับมึงได้ยังไงผมไม่รู้ผมไม่ยุ่งกับใครเลยไอ้มอนไอ้ปลาไหลผมพูดจริงๆพี่ผมเบื่อพี่ผมไม่มีฟีลผมก็เลยไม่ยุ่งเลยคนหลอกใช่พี่ผมพูดคำนี้จริงๆเลยมึงพูดคำว่าผมเบื่อไม่มีฟีลดิใช่ผมไม่มีมาจะสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเคลียร์กันแล้วพี่เขาเคลียร์ครับพี่จะคุยอะไรไม่รู้อ้าวก็ถ้าไม่มีอะไรกันเดี๋ยวหนูไปละอ
เออพี่ไม่ได้คืนกระสุนเลยว่ะเดี๋ยวรับมาคืนได้ครับพี่ไม่มีปัญหาไอ้มอนเฮียมึงเคลียร์หน่อยดิดุมันเศร้าน่ะเฮียมึงปลอบเพื่อนหน่อยดิโอ้เขาเศร้าอะไรพี่พี่ต้องบอกได้ไหมไม่ใครสั่งแก๊ปปะโหลครับโหลครับอันนี้น่าจะลาล่ามูฟผมว่าเอออันนี้มาส่งของป่ะครับลาล่าหรือเคอรี่ไอ้มาร์คดูดิเฮ้ยเอาเอาเปิดครับพี่เปิดกูแล้วมันเปิดกูแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเปิดกูพี่ไปแย่งเขาขายไอ้เหี้ยไอ้อันนี้มาส่งอะไรป่ะครับนี่บ้านเลขที่ถูกป่ะเนี่ยกินข้าวแล้วมือเฉยๆครับอ๋อนึกมาส่งของป่ะโถเอ้ยชื่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วชื่ออะไรนี่ลมพัดครับลมพัดลมพัดใช่ครับพัดแรงไปหน่อยป่ะวันนี้น่าได้ทำงานหนักขอบตาดำเลยให้ทำงานอะไรอ่ะเราทำงานอะไรอ่ะผมเหรอใช่จกบอดจกอะไรไปเรื่อยครับงานดำหมอสายงานดำครับขับรถเลยขับรถอะไรเบอร์บาวเลอร์ครับบาวเลอร์เหรอใช่ครับมีอาวุธไหมเนี่ยไม่มีเลยครับเป็นประชาชนใช่ไหมครับใช่อยู่มานานเนี่ยครับอยู่มานานเนี่ยสักพักแล้วครับปีเดียวไม่พังก็นานอยู่นะอ๋อนานนะแต่คือแบบว่าชิวๆใช่ป่ะเรื่อยๆอะไรเงี้ยชิวๆเรื่อยๆโอเคครับลมพัดครับชอบอ่ะสไตล์การแต่งตัวแม่งโคตรใช่เลยว่ะหญิงนักขับไงพี่เออส้มมาเลยอ่ะเฮียเฟี้ยวว่ะฟาร์มเงินส่งแก๊งต่อแล้วก็รอให้คนคนนึงทักเข้ามาคือมันไม่ได้ว่างขนาดนั้นอ่ะเงินมันก็ต้องส่งอ่ะคือน้องมันก็แบบยืนรอดูที่แนนตลอดอ่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างลูกนะมันคือความจริงอ่ะผมไปแลกเงินแดงเขาก็อยู่กับหมอผมก็ไม่รู้ว่าก็หมอคุยอะไรอยู่หน้าแลนนี่แหละครับเขาก็ยืนคุยกับหมอมั้งไม่แน่ใจใช่หมออ่ะเขาชอบแวะมาเหมือนแบบเอาของมาขายให้ดีเหมือนเอาโอเปียมอะไรเงี้ยมาขายคือคนเรามันก็ต้องมีเพื่อนนะดูก็ต้องมีเพื่อนถูกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ไปจีบกันในเชิงนั้นซะหน่อยอ่ะไอ้ดูไม่เป็นไรเว้ยใครเป็นหนามเส้นหนามหัวใจมึงอ่ะเดี๋ยวกูเองไล่แทงมันให้หมดเลยไหมพี่เอาไหมเดี๋ยวกูเองจริงตายนะ 100,000 โอเคไหมไม่รู้ว่าผมอยากเล่นผมว่าน้องเขาก็เล่นด้วยนะครับมันดุกต้องคิดอย่างนี้อันนี้แบบดุกต้องคิดว่าดุกเชื่อใจน้องหรือเปล่าถ้าสมมติว่าดุกคิดว่าความคิดที่ดุกคิดมันคือเรื่องจริงสิ่งที่ดุกเห็นอะมันเป็นแบบที่ดุกคิดแต่ถ้าวันนึงน้องมันไปแล้วเรื่องมันเกิดเฉลยออกมาว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับน้องเลยอ่ะมันเอาความรู้สึกกลับมาไม่ได้แล้วนะไม่แต่ดูมันอาจจะแบบไปได้ยินหรือว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันก็เลยพูดแบบนี้นี่นึกออกไหมไม่หนูถึงบอกไงว่าเราไปเห็นมาเราไปได้ยินมาเราควรจะฟังจากปากเจ้าตัวเองว่ามันเป็นยังไงเพราะเรารู้สึกดีกับเขาอ่ะเราไม่ได้รู้สึกดีกับคนอื่นอ่ะเราควรจะฟังจากปากเขาเองไอ้เหี้ยหมามันเป็นอะไรวะเขาก็พูดอยู่ครับน้องดีมอ่ะเขาก็พูดตลอดครับว่าอย่างครับเขาเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยอะไรแบบคุยมาเขาบอกดุกอ่ะเขาบอกดุกก็เหมือนว่าเหมือนอยากให้ดุกรู้ไงว่าแบบเนี้ยมีคนคนนี้มายุ่งกับน้องนะเพราะสนินเป็นแฟนกับมาร์กอ่ะใครมายุ่งกับสนินสนินก็บอกมาร์กนะคือสนินก็เขากับมาร์กคนเดียวนะไม่ได้แบบไปคุยกับคนอื่นไม่แต่เห็นมาร์กยุ่งคนอื่นไม่เห็นมันบอกเราเลยใช่ไหมพี่หนูก็ว่าแหละใช่หรอถามมาดิอ่ะมันไปคุยคนนู้นคนนี้มันไม่เห็นมีใครไม่เห็นบอกเซรีนเลยมีผู้หญิงเข้ามาจีบมันอ่ะไม่เห็นมันบอกเลยมันเคยบอกไม่เป็นไรพี่ถ้ามีผู้หญิงเข้ามาจีบหนูไม่ซีเรียสแฟนหนูแบ่งปันกันได้ใช่ใช่แฟนหนูเป็นคนดีไอ้มาร์คแฟนมึงตายใจแล้วกูบอกให้ช็อตนี้แหละมาเหอะพี่ไม่บอกงี้ก่อนว่าดุกอ่ะมันไม่ค่อยจีบใครเว้ยมันไม่ใช่ไม่ค่อยดีกว่าตั้งแต่พี่สวมชุดดูไว้มาพี่ไม่เคยเห็นมันจีบผู้หญิงคนไหนเลยอันนี้พี่พูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจอนนี่บอกพี่ฟังจากมุมเฟรีน่ะพี่เข้าใจนะแต่พี่ก็เข้าใจมุมไม่ดุกไงถูกป่ะใช่มั้ยถามว่ามันใช่น้องพี่จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นน้องพี่พี่ต้องเข้าใจมันก็ถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นน้องพี่พี่ก็รู้จักนิสัยมันดีด้วยความที่ถ้าเป็นพี่เองอ่ะพี่เห็นผู้ชายมายุ่งกับด้วยความเป็นผู้ชายอ่ะแล้วน้องดีมเขาก็บอกปล่อยดุกว่าผู้คนนั้นมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนที่คุยอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกมันก็ต้องคิดปะ
อย่างสไตล์พี่คือโอเคพี่ชัดเจนพี่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบพี่ก็บอกอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่อย่างร้อยดุมันอาจจะไม่กล้าพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วอย่างนึงมันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะถ้าถามตรงอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าดีมันนิสัยยังไงหรืออะไรยังไงนึกออกป่ะแต่ที่พี่เห็นเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ที่พี่เห็นพี่ก็เห็นจริงๆพี่ไม่เห็นนึกออกป่ะพี่ไปแลกเงินแดงแล้วพี่ขับมาพี่ก็วิ่งไปโฉบขับรถไปวนๆอะไรเงี้ยก็เห็นคุยกันนึกออกไหมใช่เมื่อวานหนูก็เห็นเข้ามาเรื่องการกระทำที่ดุมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะหนึ่งคือดุมาเล่าให้พี่ฟังว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นหมอจะมาคุยกับดีมใช่ไหมแล้วก็แบบจะไม่ซื้อข้าวคนอื่นนอกจากดีมอะไรเงี้ยด้วยความที่มันทำแบบเนี้ยการกระทำแบบเนี้ยมันก็ชัดเจนแล้วเว้ยว่ามันไม่ต้องการที่เป็นเพื่อนเข้าใจปะแค่การกระทำมันบ่งบอกเข้าใจปะเจลินคนเราแม่งจะซื้อข้าวอ่ะซื้อใครก็ได้ป่าวะใช่แต่ถามว่าดูมันมีสิทธิ์ที่จะไปแบบห้ามไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันก็ยังไม่ได้คบกันมันยังไม่เป็นอะไรกันถูกปะล่ะก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามหรอกแต่มันก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไงโดยที่ว่ามันอ่ะก็ไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นมันก็คุยคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดีมจะคุยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมุมดีมอ่ะแต่ดูมันเลือกที่จะเดินออกมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกันเลยประมาณเนี้ยแต่มันก็แค่แบบพี่ถามมันแล้วมันเป็นยังไงมันก็ปากแข็งเฮียดุกอ่ะเห็นดีมเข้ามามันก็ยกโทรศัพท์ส่องมันก็ปากแข็งอ่ะนึกออกปะเข้าใจหนูเข้าใจพี่หนูถึงบอกว่าอยากให้เขาไปคุยกันหนูว่าเรื่องนี้มันไม่มีคนผิดอ่ะพี่คือคนเรามันจะคิดอะไรก็ได้แต่แบบว่าอยากให้คุยกันอ่ะอยากให้เข้าใจกันคือถ้าสมมติว่ามันไปต่อไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าไปคุยกันใช่ไหมแล้วมันเข้าใจกันว่าแบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้เออโอเคนะเราไม่ชอบตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันต่างคนต่างปรับหนูว่ามันก็โอเคดีกว่าที่แบบไม่พูดกันแล้วแบบฝังมือแล้วก็แบบเหมือนคนไม่รู้จักกันไปเลยอ่ะแต่หนูอ่ะเห็นหมอคนนั้นอ่ะเข้าไปกับผู้หญิงคนอื่นที่เลเบลนะแล้วเขาก็เรียกเธอก็ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ไงแต่ยังก็ลองคิดภาพดิหมอคนนั้นแม่งมาจู้จี้จุกจิกกับดีมอยู่คนเดียวถูกปะแล้วอ่ะเจรินเห็นมันไปกับคนอื่นใช่ปะแล้วมันไปเรียกคนนั้นเธอแล้วไอ้ดุกมันรู้ว่าคนเนี้ยอ่ะสมมตินะเนี่ยเจรินเพิ่งรู้เลยนะเรื่องเนี้ยที่บอกไปเลเบลแล้วก็เรียกคนอื่นมาเธออันนี้เพิ่งรู้แล้วไอ้ดุกรู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดปะที่แบบว่าคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันก็ไม่ควรยุ่งอ่ะดีมก็ไม่ควรยุ่งอ่ะนึกออกปะเออมันก็ไม่ผิดที่จะมันจะน้อยใจหรืองอนถูกปะแต่มันก็ไม่อยากพูดแบบเฮ้ยเลิกยุ่งกับคนนี้เถอะเพราะมันไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดตรงนั้นอ่ะนึกออกไหมลุงสกอร์สักไหมพี่รู้สึกว่าสถานการณ์ขอยดุกมันคือคืนไม่เข้าเอ้ยเขาเรียกนะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกอ่ะประมาณนั้นมากกว่าเว้ยมันเลยเป็นแบบนี้เหมือนจะคืนแล้วบ้วนออกนะพี่เอาตามนั้นก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากให้น้องเขาแบบมาบังคับว่าจะต้องอยู่กับผมหรือว่าโอ้ลิซับครับสกายอยู่กันเป็นนานนะครับผมน้องว่าหมอจีบดีมเหรอดีมบอกว่าหนูไม่รู้ว่าจีบหรือเปล่านานทีหมอซื้อข้าวเชื่อพี่ดิยังไงก็ต้องรู้ครับคนเป็นสไตล์การคุยอ่ะนึกออกปะเพื่อนกับคนจีบไม่ต่างกันเว้ยหมอกับดุกดุยอ่ะรู้สึกกับใครมากกว่าน้องตอบมาว่าพี่ดุกไอ้เหี้ยหมอชื่อแหละไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนี้แทบไม่เคยเจอเขาแค่มาถามหาข้าวเหี้ยหมอชื่อแหละกูขอรู้ชื่อหน่อยดิอะไรสักอย่างก็หนูจำชื่อไม่ได้ไอ้หนูมึงรู้ชื่อป่ะเธอจำได้ป่ะคนที่จำได้ชื่อตาเหม็นผมเป๊ะเลยชื่อรู้จักชื่ออะไรหนูจำไม่ได้อ่ะตัววายป่ะหรืออะไรมึงเคยเห็นลูกลี้ลูกลนโดยไม่รู้ตัวป่ะชื่อหน้าเหมือนมาร์กี้เลยพี่หนูยังเห็นอยู่เลยไปเลเวลกับผู้หญิงใช่ไหมเธอเมื่อวานเราเจอกันที่เลเวลอ่ะหน้าหมึกเหมือนไอ้เลื้อนนี่อีกแค่เขาใส่แว่นตาดำน้ำใช่ใส่แว่นตาดำน้ำชอบใส่หน้ากากแรคคูนลองคุยดูไม่อยากให้เสียใจกันทั้งคู่ไม่ใช่อะไรหรอกผมเก็บยาแล้วพี่สรุปกูไปทำงานละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเอาหัวใจมันก่อนพี่ไปทำงานกับใครครับคำกับมันนี่แหละกูขายยากันอยู่แล้วมันก็เล่าให้กูฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูถามแล้วกูจี้มันแหละกูเห็นมันซึมๆกูจี้มันว
มันบอกว่ามันตอนแรกมันคิดมากเรื่องเซรีนกูเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้มันเคลียร์ง่ายก็เดี๋ยวเรียกมาเคลียร์จบแต่อีกอย่างแล้วอีกเรื่องนึงมันก็บอกเรื่องดีม125ป่ะพี่ใช่บิดสับโดดที่อะไรอ่ะกล่องเตียวุฒิมันราคาเท่าไหร่ตอนเนี้ย 17.5 ไม่ก็ 18,000 ครับพี่ไปขายยาด้วยครับพี่ชายกัดแค่คุยหรอแบบคุยให้มันแบบอันนี้ไปเลยให้มันเคลียร์ไปเลยมีข้อตายดุดุไม่ค่อยอยากพูดแต่ก็แบบรับฟังสักนิดก็ยังดีแล้วก็ตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่ใจดุดุเองแค่นั้นมึงดูลูกกูดิเองดิบดีอยากเป็นสกอยเฉยมึงดูเย้ไปใส่เสื้อแบบพิการเดียวโคตรเท่โคตรอันตรายก็ลองให้น้องมาคุยก็ได้ครับเฮ้ยดูอย่าลองให้ทำไมมันต้องรับฟังให้น้องมาพูดไงพี่เอาไงไปเคลียร์เลยป่ะล่ะนี่เดี๋ยวน้องมาน้องกำลังมาไปไหมพี่ไปมึงนะพี่เอายาเฮ้ยมีใครเอา CBD ออย100ขวดเปล่าใครไข่ยาครับสวัสดีครับพี่ครับมึงมีไหมอ่ะเพื่อน490ครับ100ขวดนะครับพี่ครับ490ครับนี่ทำอะไรอ่ะจะขึ้นปากตรงนี้เฮ้ยโคตราลองค้นหาดูตีเสียมาไม่ใช่ตีบูตีอะไรไปละขายแค่อีก190ชุดก็ได้เออลองก็ได้ครับสวัสดีกิฟต์เลยครับ 700,000 ครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับกระเป๋า719ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับจะเคลียร์ไหมอ่ะดุกหรือจะไปทำงานเห็นน้องเขาจะมาไม่ใช่หรอเออรอเขาก่อนขายไปเป็น109ไปราคาลงเลยไปราคาลงพี่ล่าสุดเหมือนมีคนทำไมมันถึงลงอ่ะเพชรมันราคาลงไงครับพี่เพชรมันเกลื่อนเกาะมันดรอปเพชรเยอะมากนี่ไงคุยกันสิโอ้ผมนี่คือตัดผมประชดรักเลยเหรอคุยกันเลยคุยอะไรอย่าแบบว่านี้ใส่กันนี่ถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบที่มันทำไม่หนูอธิบายเรื่องหมอให้เขาฟังสิก็หมอเขาแค่มาขอซื้อข้างเขาเจอหนูที่แลนพอดีใช่ครับเขาก็เลยทักหนูเฉยๆแล้วอย่างเขาก็มากับน้องสาวเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาเจอหนูเลยซ้ำหนูก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้อะไรกันหนูสักหน่อยเขาก็ยังถามหาข้าวอยู่เลยว่ามีข้าวขายหนูหรือเปล่าแค่นั้นเองถามเลยครับถามเลยอยากรู้อะไรถามกันเลยครับน้ำหมอก็ไม่เป็นสิข้าวกับคนอื่นเหรออันนั้นหนูไม่รู้ครับแต่ว่าหมอนานๆทีหมอก็มาซื้อข้าวกับหนูนะอ๋อแล้วตอนที่หนูอยู่กับพี่เคยเห็นหมอมาโทรซื้อข้าวกับหนูไหมอ่ะหลับปะวะแล้วอีกอย่างหนูไม่ได้บอกว่าหนูชอบไอ้ที่ดูหลับปะ
แล้วหมอเขาก็ไม่ได้ชอบหนูหมอชื่ออะไรอ่ะหมอชื่อยุนครับยุนแต่งตัวเหมือนกูอีกยิ่งมีหนูโดนโจรร้านตัดผมอ่ะเมื่อกี้อุ้ยไหมหนูเอาตัวรอดได้ใช่ไหมจากการไปซ้อมเทนนิ่งมาทำไมเขาต้องโทรหาน้องดีมตลอดเลยอ่ะเขาไม่ได้โทรหาตลอดครับไอ้มาร์คมึงพากูไปโรงพยาบาลดิไม่หนูเห็นเขาโทรมาหาหนูตอนที่หนูไม่อยู่มั้งมึงไปเอาตัวไอ้เหี้ยยุนมานี่ดิหนูก็เลยโทรกลับแล้วก็ถามใครคือยุนวะพี่มันบอกชื่อยุนไม่ได้คุยอะไรกันจุนยุนเหี้ยไม่รู้ก็มีแค่พี่ได้ยินแค่ไปด้วยกันไหมจ๊ะแล้วมันมึงเคลียร์ฟังนี่หมอเขาก็เมื่อวานหมอเขาแวะเก็บอบเปี้ยมกับน้องสาวเขาเขาก็เลยผ่านมาแล้วก็ถามว่ามีหนุ่มแนะนำให้น้องสาวเขาไหมน้องสาวเขาโสดน้องสาวเขาโดนทิ้งมาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรมึงเป็นปีศาจมึงอย่าใจอ่อนก็พี่ไม่ยอมฟังหนูมึงก็พูดไปดิว่าหนูทำให้พี่ไม่สบายใจหรือแม่ก็พูดสวยๆว่าพี่ไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้เราไม่คิดหรอว่าแบบพี่จะสบายใจไหมหรืออะไรเงี้ยไม่คิดบ้างหรอว่าพี่จะไม่สบายใจว่าพอหนูเดินมาใช่ไหมหนูเห็นพี่แล้วพอพี่มาหนูก็รีบวิ่งมาหาพี่หรือเปล่าแล้วหนูก็อธิบายแต่พี่ก็พูดกันแล้วก็ไม่ยอมฟังหนูเลยหนูก็บอกว่ามันไม่มีอะไรอ๋อแล้วเวลาพี่โทรคุยกับสาวอ่ะสาวขายปูนสาวซื้อปูนพี่ไม่คิดว่าหนูจะไม่สบายใจบ้างอ่ะอ้าวไอ้ดุกพี่โทรแล้วพี่ทำเสียงหวานเสียงสอนเสียงอ่อนไอ้ดุกใส่เขาอ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือมึงลองเขาแล้วนะไอ้สัตว์ชัดเจนขนาดไหนหนูอยู่กับพี่ตลอดมึงทำอย่างนี้มึงไม่เล่าเรื่องนี้กูฟังก่อนพี่เคยเห็นหนูแบบไปอยู่กับคนอื่นหรอไม่แต่พี่ยังไม่ได้โทรจริงอ้าวแล้วหนูจะรู้ไหมล่ะเปลี่ยนฟังก่อนก็พี่ชอบกวนตีนหนูอ่ะเกมพิกพี่ชอบทำให้หนูหัวร้อนอ่ะแล้วพอหนูพ่อหนูหัวร้อนปุ๊บหนูโมโหได้ไหมหนูก็โมโหไม่ได้หนูจะกลัวหนูก็กลัวแม่หนูจะงอนก็งอนไม่ได้ก็พี่อยากเกมแล้วพี่ทำเพื่ออะไรฮะโตแก้วแล้วหนูจะไปตัดสรู้ไม่หรอพี่โทรแกล้งอ่ะแล้วพี่ก็ฮัลโหลครับอันนี้มีปูนไข่ครับเท่าไรครับเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะพี่ก่อนพี่อ้ำไม่ต้องเรียกกูไปไหนนี่กูอยู่นี่แต่พี่ก็ไม่เคยไปคุยแบบจริงๆนี่ถูกไหมแล้วไอ้ตอนเนี่ยตอนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นน่ะนั่งอยู่อ่ะก็บอกว่าที่อื่นมันมีที่นั่งตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไปนั่งข้างผู้หญิงแล้วโอ้โหหนูยืนคุยแล้วอีกอย่างตรงนั้นน้องหนูยืนคุยกับหมอก็มีคนอยู่ด้วยแล้วก็น้องสาวเขาก็ได้ยินแต่พี่ไปนั่งกันสองคนตรงนั้นน่ะ คุยอะไรกันหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้หนูไม่แทงพี่ก็บุญแล้วนะฮะแผลเร็วๆพี่หนูก็ไม่ได้ถามนี่ว่าพี่เป็นก็พี่ตอบกวนตีนไหมล่ะพี่บอกว่าก็ตรงนี้มันร้อนอ่ะก็ตรงนี้มันร้อนอ่ะก็เลยไปนั่งตรงนั้นอ่ะบอกสิพี่เขาไม่ถามเหมือนกันบอกสิพี่ก็ไม่ถามหนูมันก็บุญแล้วที่เขาไม่แทงแม่งจริงหลายรอบละมึงก็บอกไปดิว่ามึงหึงไอ้ควายเอ้ยไม่งั้นมึงจะโดนอยู่อย่างนี้นะเว้ยถ้ามึงพูดอ่ะคนหึงกันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันมึงจำไว้เอาไงต่อมึงบอกไปเลยว่าหึงแค่นั้นจริงเขาบอกเ
ขาหึงหึงควายเฮ้ยยุ่งอะไรเนี่ย